นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapter สวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรนะคะระยะนี้หลายพื้นที่อาจต้องพกร่มกันหน่อยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพานำความชื้นมาปกคลุมที่ภาคอีสานภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกส่งผลให้ระยะนี้อาจจะมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งนะคะโดยภาคเหนือค่ะอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะคะอากาศจะเย็นถึงหนาวค่ะส่วนช่วงวันที่4ที่5กุมภาพันธ์นะคะมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิก็จะลดลงอีก 1-3 องศาค่ะกับมีลมแรงด้วยนะคะโดยภาคเหนือและภาคอีสานจะยังคงเย็นถึงหนาวค่ะสำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจะได้สัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้ากันอยู่ค่ะขณะที่ภาคใต้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะจะมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งช่วงวันที่1-5กุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะกำลังแรงคราวนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่ภาคเหนือก่อนเลยค่ะภาคเหนือนะคะอากาศจะเย็นถึงหนาวค่ะกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงน่าอิจฉาที่สุดในโลกเลยละค่ะเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ย9องศาเท่านั้นเองนะคะสูงที่สุด36องศาค่ะส่วนภาคอีสานนะคะอากาศจะเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะและมีฝนร้อยละ10ส่วนมากก็ที่อำนาจเจริญนะคะนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดเลยนะคะ16องศาสูงที่สุด35องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนร้อยละ10ค่ะส่วนมากที่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีรวมไปถึงที่จังหวัดตราดด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาสูงที่สุด37องศาค่ะลงไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างนะคะมีเมฆบางส่วนนะคะและมีฝนร้อยละ10ค่ะส่วนมากที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด35องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนร้อยละ10ค่ะส่วนมากที่ตรังสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด36องศาค่ะขึ้นมากันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆบางส่วนนะคะกับมีหมอกบางๆในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งด้วยนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่25องศาสูงที่สุด36องศาค่ะขณะที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยนะคะวันนี้พบ5พื้นที่ค่ะที่ค่าฝุ่นนั้นเกินค่ามาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีหนองคายอุบลราชธานีนะคะกาฬสินธุ์และขอนแก่นค่ะโดยพื้นที่ที่กมลเนตรเป็นห่วงคุณผู้ชมจริงๆนะคะคือที่ตำบลมีชัยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเพราะว่าค่าฝุ่นยังพุ่งไม่หยุดเลยนะคะเป็นสีแดง102ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะส่วนภาพรวมทั้งประเทศนะคะอากาศดีค่ะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะอากาศดีที่สุดจนต้องกดไลค์ให้ที่นี่เลยค่ะตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าค่าฝุ่น13ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะคราวนี้เราไปดูจุดความร้อนในประเทศไทยกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ทางประเทศพบว่าพุ่งเลยนะคะ961จุดค่ะเพิ่มขึ้นนะคะ59จุดโดยภาคเหนือค่ะพบว่าจุดความร้อนนะคะที่เพิ่มมากที่สุดนั้นมี3จังหวัดค่ะคือที่อุตรดิตถ์นะคะ85จุดค่ะเชียงราย78จุดและแพร่50จุดค่ะสำหรับคาดการฝุ่นนะคะในพื้นที่กรุงเทพค่ะอากาศดียาวๆกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสภาพอากาศนั้นเปิดนะคะแต่คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะคะอย่างเช่นคลองสามวามีนบุรีเนี่ยค่าฝุ่นยังไม่น่าไว้วางใจนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะคะค่าฝุ่นเนี่ยอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะส่วนพื้นที่ภาคเหนือค่ะต้องประกาศข่าวดีบอกกันหน่อยนะคะเพราะว่าคุณภาพอากาศกลับมาดีอีกแล้วค่ะสีเขียวสดใสเลยนะคะเพราะฉะนั้นอากาศดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเราต้องช่วยกันนะคะตรุษจีนปีนี้มาช่วยกันลดมลพิษค่ะจากการจุดธูปหรือว่าจะเลือกจุดธูปจุดเทียนเป็นแบบไฟฟ้าแทนนะคะนอกจากนี้นะคะจะไม่มีฝุ่นแล้วยังไม่มีควันด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันจ่ายพรุ่งนี้วันไหว้แล้ววันไหนหน้าเราจะได้พบกันอ๋อวันถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลมฟ้าอากาศในวันนี้พบกับปอปลากมลเนตรและสุธิดาพยากรณ์ได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Amazing Thailand Amazing New Chapters